โนเกียก้าวไปอีกขั้นกับการเชื่อมต่อผู้บริโภคนับพันล้านคนผ่านโทรศัพท์มือถือตระกูลล่าสุดของโลกอาชาทัชที่จะมอบประสบการณ์โทรศัพท์มือถือระบบหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบในราคาประหยัดประกอบด้วยโนเกียอาชา305โนเกียอาชา306และโนเกียอาชา311ถือเป็นการขยายโทรศัพท์มือถือตระกูลอาชาซึ่งแนะนำสู่ตลาดโลกครั้งแรกในเดือนตุลาคม2011ทำให้วันนี้มีโทรศัพท์ตระกูลอาชาจำนวน10รุ่นจำหน่ายใน130ประเทศทั่วโลกช่วยให้ผู้บริโภครุ่นใหม่ได้เลือกโทรศัพท์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะตัวนี้เป็นโนเกียอาชา311นะคะมาพร้อมกับเป็นการสัมผัสหน้าจอแบบ capacitive ซึ่งกระจกหน้าจอเนี่ยสามารถป้องกันระเบิดเขินได้ซึ่งมีทั้งหมดถึง3เมนูหลักหน้าจอเลยซึ่งหน้าจอแรกเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ดึงแอปพลิเคชันเสริมต่างๆมาไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะเพียงแค่กดค้างเนี่ยเราก็สามารถแอดพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้มาไว้ด้านหน้าได้เลยส่วนหน้าจอที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของรวมในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้เอาไว้ทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันต่างๆใช้งานให้สะดวกได้เพียงแค่เรากดแล้วก็สลับไปมาเพื่อดึงให้แอปพวกนี้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเหมือนกันส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหน้าในเรื่องของการกดหมายเลขโทรต่างๆเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งานตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับในเรื่องของการรองรับ 3G ทุกคลื่นความถี่เครือข่ายเลยแล้วก็มีสัญญาณ Wi-Fi และที่สำคัญในตัวประมวลผลของเขาเนี่ยมีตัวประมวลผลอยู่ที่1 GHz เลยนะคะมีความรวดเร็วสูงมากเลยแล้วยังสามารถเข้าถึงพวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Nokia Browser ต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากผ่านตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้เป็น Nokia Asha 305แล้วก็ Nokia Asha 306นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ UI40 ที่มาพร้อมกับราคาที่ไม่สูงมากเป็นระบบทัชสกรีนนะคะซึ่งทำให้เราสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญตัว Nokia Asha 305เนี่ยเขาเป็นตัว2ซิมที่ให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเพียง สลับซิมง่ายดายเพียงแค่เสียบซิมด้านข้างโดยที่เราไม่ต้องปิดเครื่องนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายได้ส่วนตัว Nokia Asha 306เนี่ยเขาก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นระบบทัชสกรีนเหมือนกันซึ่งตัวนี้สามารถใส่ได้ซิมเดียวแต่เขาก็ยังมาพร้อมในเรื่องของการให้เราสนุกสนานในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ Nokia Browser และที่สำคัญก็ยังมี Nokia Map ที่ทำให้เราสามารถรู้ตำแหน่งสถานที่ต่างๆและก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมใน Nokia Store ได้ค่ะมิสแมรี่ทีแมคโดเวลรองประธานกลุ่มธุรกิจโมบายโฟนโนเกียกล่าวว่าโนเกียกำลังเร่งดำเนินการตามพันธสัญญาของเราในการเชื่อมต่อผู้คนอีกพันล้านคนสู่อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์รุ่นใหม่เหล่านี้มอบสิ่งที่ผู้บริโภครุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมอบประสบการณ์การใช้งานที่ตอบสนองได้รวดเร็วในราคาย่อมเยาเพื่อใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อนฝูงและโลกความบันเทิงแอปและคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด